มาแล้วครับช่วงที่2ครับแถมเล่นๆกับเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินครับแล้วรวมถึงแขกรับเชิญครับจะภาพมือเรื่องเจสอโนภาค2ครับอยากรักอยากกักอ่ะผิดรักไม่รักอยากกักเลยรักไม่รักอยากกักเลยอ่ะว้ายแย่จังเลยชอบกล้าพูดด้วยเนี่ยแหละกล้าพูดด้วยโอเคนะอันนี้เป็นเกมที่2เช่นเดียวกันนะคะเราจะให้โอกาสทางฝ่ายหนูได้แก้แค้นกันนิดๆหน่อยๆจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่นิดหน่อยนะเกมนี้นะรวมหนูคนเดียวเลยจริงๆนะเล่นยังไงเกมนี้ทิชาจะเป็นคนยืนพื้นนะครับแข่งกับยืนพื้นเลยเหรอพี่หรืออยากจะยืนมันก็อีละโอ้เขาถูกแล้วไงจะเล่นมุกแต่ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางไปโอเคนะครับผมเกมนี้ง่ายมากนะฮะแข่งนะครับกับนักแสดงของเราดวลกันทีละคนนักแสดงจะขึ้นมาทีละคนเรามีโจทย์ถามนักแสดงยังว่าอยากแข่งไหมห้าข้อเขาอยากแข่งไหมเราบังคับอะไรครับเราบังคับเขาไม่พร้อมไม่เป็นไรใช่เพราะว่าคนที่เชียร์เขาเข้ามาหลายล้านคนเนี่ยนะต้องการโอกาสจากเขาถ้าเขาได้ชนะเนี่ยหลายล้านจะมีโอกาสที่จะได้ของรางวัลแล้วคนที่เชียร์ทิชาเข้ามาแฟนคลับของ G20 8คนเนี่ยนะครับผมก็จะฟองตั้งแต่เวอร์ชันฟองเล่ออกมาเพิ่มแฟนคลับเป็น12คนแล้วคือมีเป้ยกับเพื่อนอีกสองคนขับขึ้นค่ะมาไปต่อโอเคแล้วก็ผมจะอ่านนะครับคำถามอ่านออกเหรอคำถามคืออ่านออกเหรอที่ฉันต้องการอะไรกับพี่ป่ะหลายรอบไปนะพี่อ่านคำถามแล้วไงต่อแล้วก็ตอบเลยแย่งกันแย่งกันคำตอบว่าถูกหรือผิดโอเค yes or no เท่านั้นถูกต้อง yes or no ถ้าโอ้โหดูดิเกมลิงก์กับภาพยนตร์ด้วยน่ารักเกมนี้ชื่อว่า yes or no ชนคนแรกค่ะประชาชนคนแรกประชาชนมาอย่าลืมว่าที่ฉันเป็นปัญญาชนนะได้รับการศึกษามาอย่างมากมายต้องเช็คเรื่องของการศึกษานิดนึงนะฮะน้องมีนตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนหรือว่าปี3มเกษตรค่ะปี3มเกษตรเรียนคณะอะไรครับบริหารธุรกิจกับการตลาดค่ะเรียนเป็นเรื่องของการบริหารไม่ใช่เรื่องของเวลาการบริหารเวลาเนี่ยเขาต้องทำได้ดีแน่นอนน้องตอบว่านะฮะเพราะเอามือออกจากโต๊ะทั้งคู่แล้วยืนฝั่งตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามค่ะแล้วโอเคนะฮะและเราจะถามคำถามนะครับผมนะฮะง่ายๆนะครับหยิบเฉยๆว่าถูกหรือผิด yes or no ถ้าพร้อมแล้วครับคำถามแรกคือถามว่าอ๋อยังอ่านออกไหมเนี่ยอ่านไม่เห็นไก่กินนกไก่กินนกได้ไหมไก่กินนกไม่ได้ no พี่ชามัวแต่ยืนงงอ่ะเดี๋ยวเช็คความรู้น้องเช็คความรู้ตัวเองหน่อยจบที่ไหนมาอักษรจุฬาอักษรจุฬาอักษรจุฬาแต่คิดไม่ทันว่าไก่กินนกหรือเปล่าขอโทษคุณครูทุกคนด้วยจริงขอโทษคุณครูทุกคนด้วยจริงครับโอเคปัญญาชนป้ายต่อมาเลยปัญญาชนป้ายจ้าเช็คปัญญาชนเป้ยก่อนนะฮะเรียนที่ไหนอะไรยังไงฮะปี2ค่ะราชมงคลกรุงเทพค่ะเรียนคณะอะไรแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้าค่ะแฟชั่นเป็นคนมีเขาเรียกว่าคนรู้มีครีเอทีฟ art and creative yeah เพราะฉะนั้นครับปัญญาชนเป้ยดวงอาทิตย์ชาครับเอามือออกจากโต๊ะครับไขว้หลังเอาไว้ทั้งคู่ครับผมและคำถามเราในข้อนี้ครับถามว่าหมูกินหนูว้ายตายละว้ายตายแล้วหมูกินหนูได้หรือเปล่าเด็กๆไม่ได้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 เลยได้ได้หมูน่าจะกินลำข้าวนะน้องมีนเสริมหมูแถวบ้านหนูกินหนูจริงพี่วันนั้นหนูยังช่วยมันกินอยู่เลยจริงๆความรู้แรกจะเอาคะแนนไงหมูเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยกันอ๋อแล้วหมูกินอะไรหมูกินหมูหมูกินหมูก็กินได้หนูคำถามคือหมูกินหนูนะครับไม่กิน no เข้าแล้วปัญญาชนออมปัญญาชนออมมาแล้วเช็คปัญญาชนออมก่อนนะครับผมปัญญาชนออมเรียนอะไรมายังไงอะไรยังไงปีหนึ่งใช่ไหมไม่ค่ะเพิ่งจบเพิ่งจบมากี่ปีปีเดียวเองจบที่ไหนมาจบที่ไหนมาศิลปกรรมค่ะศิลปกรรมนะครับผมมสวนะฮะเอาล่ะมาดูครับว่าเด็กที่มีart and creative เยอะเนี่ยจะเข้าใจคำถามเราได้รวดเร็วคำถามยากมากยากมากนะครับผมเอาล่ะโอ้ยออกมาแล้ว
เอามือไฟหลังไว้ไฟไม่มีใครช่วยเลยไฟนะฮะ yes or no ถามว่านกกินหนอนเฮ้ยดึงดิดึงมาดิดึงมาดิดึงมาดิไปแล้วดึงเลยนกกินหนอนถูกต้องหรือเปล่าประชาชนเย้ตอนนี้นำแล้วอ่ะโอเคฮะเข้าใจไม่ทันตอนนี้นำอยู่ 2-1 ตินาจะเป็นคนตีเสมอนะครับผมเช็คความรู้ก่อนปัญญาชนตินาครับผมเรียนที่ไหนเรียนยังไงนิเทศมรังสิตนะเด็กนิเทศมรังสิตนะครับผมมีครีเอทีฟอีกแล้วถูกต้องครับจะสามารถเอาชนะคำถามนี้ได้หรือไม่และ yes or no ควายหลังไว้ครับผม yes or no คำถามนี้ถามว่าควายกินหญ้าเลี้ยงคืนด้วยอ่ะพี่ทำไมนี่ก็ไปเลี้ยงคืนด้วยอีกข้อหนึ่งเอายอมด้วยอ่ะอีกข้อหนึ่งแมนมากเลยอ่ะแล้วนะตอนนี้เท่ากับ3มาตอนนี้2เท่า2เท่าอ๋อ2เท่าอยู่โอเคเขาแบบน่ารักนะโอเคมากอดสักทีสิไม่ได้แม่นี่นี่เขาห่วงห่วงเขาอยู่นะห่วงอย่ามาหมอนหมอนหมอนวางโอเคปัญญาชนออมนะครับศิลปกรรมมสวครับผมคำถาม yes or no คำถามสุดท้ายครับอยากเดี๋ยวแย่งเขาลำบากโอเคคำถามครับ yes or no ถามว่าแมวกินหนูแล้วยังพี่ก่อนหลังควานอีกเอ้าไม่ใช่จะควานจริงโลจริงโลเฮ้ยแต่นางประมวลผลเร็วนะหนูประมวลผลนานกว่านะจะเข้าใจอ่ะแต่ประมวลแต่ประมวลผลเร็วผิดจ้ะประมวลผิดนะโอเคเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผิดจ้ะความเร็วความเร็วเร็วมากก็ผิดจ้ะผิดนะประมวลผลช้าหน่อยไม่เป็นไรตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าจะถามอะไรมาเราจะหยิบอันนี้อ๋อใช้วิธีเดาสุ่มก่อนเป็นคนไม่ฟังใดๆคิดไม่ในใจว่าจะทำอะไรแค่นั้นเองเอาแอคชั่นเลยไงไม่เป็นไรไม่เป็นไร Yes or No เกมนี้แพ้อีกแล้วว้าวเสร็จได้กับบ้านกับบ้านเดี๋ยวอะไรอะไรวันนี้เรามีนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No มาแสดงเป็นอะไรพี่มี VJ คนหนึ่งที่พยายามตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะ Yes หรือ No ดีเขาอยากจะเปิดเผยตัวตนแต่ดูนางจากรายการหลังๆนาง yes แล้วนะ yes แล้ว yes ฝั่งไหนล่ะใช้คำว่า grand opening เลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เบนชราทิพย์คุณแม่ดังพันก็โอ้ยโอ้ยคุณแม่โจ๊กไรเดอร์ไอ้เว้ยแจ็คเว้ยโจ๊กไรเดอร์ก็ดูเป็นชื่อที่มาจากหนังนะไม่ดูก็โดนฟังกาเรเฮ้ยพี่แจ๊คดูขอเธอโอเคนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับสายผู้โชคดีนะกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งเพลงที่เสร็จมากๆเป็นเพลงที่พอที่สุดในปัตตภีใช่ดอกรองหน้าตาดีมากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับค่ะห่วงๆครับงานจากน้องออมสุชาครับนี่ด้วยค่ะสนับสนุนโดยใหม่เจเล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนท์วิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินสวัสดีทุกคนไปดีนะพี่อ้อมสวัสดีค่ะเฮ้ยเธอคิมไม่มาเลยเหรออ้าวยังไม่มาเหรอคะยังนะยังเดี๋ยวระวังนะผมก็โทร
พวกห่วงห่วงห่วงต้องห่วงเลย